ดออกรถยากไหมนะรับเงินสดหมายความว่าอย่างครับนะสมุดบัญชีไม่เดินนะนายจ้างให้เงินเป็นลูกจ้างเขาจ่ายเงินสดการจ่ายเงินเป็นซองหรือรับเงินรายวันเพศอาชีพเกษตรกรรับเงินสดบ่ได้เดินบ่ได้มีสมุดบัญชีบ่ได้เฮ็ดการเดินสเตทเมนต์นะอาชีพค้าขายขายของตลาดนัดบ่ได้ขายของออนไลน์บ่ได้เอาเงินใส่บัญชีเอาไว้นะอันนี้เขาเรียกว่ารับเงินสดนะถามว่าออกรถได้ไหมออกรถยากบ่อยเสมอยากได้รถนะออกได้ครับนะไม่ต้องใช้สเตทเมนต์มาหาอ้ายจับจุบรับรถที่ศูนย์บาทได้เลยกับ Revo นะ 2.4 Sat Edition 2021นะอาชีพเกษตรกรนะเฮาบ่ได้ขายของออนไลน์เขาบ่ได้เดินสเตทเมนต์บัญชีกันนอนซื้อบ่ได้เดิน8ปีได้ก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตอยู่คอยนอนอยู่เถียงหน้าคอยจะไปอัปเดตจังไหนนะอยากได้รถแม้จัดได้พร้อมมาสิครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้นะอาชีพนะลูกจ้างนะหาเช้ากินค่ํานะรับเงินดับนายจ้างเป็นซองนะเดือนละ 15,000 เดือนละ 20,000 บ่ได้เอาเข้าบัญชีหรอกครับนะสิ้นเดือนแม่คอยก็ให้เมียให้แม่ให้ลูกนะเหลือก็เก็บครับนะได้ปะให้เมียไปฝากบัญชีก็เป็นบัญชีเมียบัญชีก็บัญชีลูกนะคอยอยากได้รถซื้อได้บ่ซื้อได้ครับมาหาอ้ายไม่ต้องใช้สเตทเมนต์ใส่ยังก็ใส่แค่บัตรประชาชนใบเดียวไงโอ้ง่ายแท้ล่ะขายยากสิได้ขายบ่ยุคสมัยเนี่ยอย่าเว้ายากบอกแล้วมาหาอ้ายบ่ยากบ่ยากเว้าง่ายๆบอกง่ายๆติดปัญหาหยังบอกครับนะ 38,000 โลกับ Revo โฉมใหม่2021เกียร์6สปีดท่อรั่นเสียงหวานโอ้โหจังเป็นตาเบิงเนี่ยใช่นะถามว่ารับเงินสดนะถ้าเราไม่ติดแบล็คลิสต์เราไม่ต้องไปซีเรียสสามารถซื้อได้หมดแต่ว่าการเซ็นสัญญามันก็จะยากนะมันก็จะจัดได้เป็นทางบางธนาคารสมมุติว่าธนาคารเกียรตินาคินหรือไทยพาณิชย์หรืออีกธนาคารนึงรับเงินสดเขาต้องการสเตทเมนต์เราไปถูกเซลล์พาเราไปเซ็นอีกธนาคารหนึ่งที่เขาต้องการสเตทเมนต์มันก็จะทำให้ลูกค้าเครดิตเสียก็ไม่สามารถทำให้ลูกค้ารับรถเราก็ต้องบอกเราก็ต้องหาพาลูกค้าไปสมมติว่าธนาคารกรุงศรีเขาไม่ใช้สเตทเมนต์นะออกรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์เราก็ต้องพาธนาคารไปพาเซลล์พาลูกค้าไปที่ธนาคารกรุงศรีโมเมนต์ว่าเซลล์พาไปอีกธนาคารหนึ่งนะนี่แหละครับพี่น้องการซื้อรถนะเวลาเราไปเจอที่เซลล์ไม่เก่งมันจะทำให้เราเสียเครดิตอันนี้พี่เสียมบอกไว้นะเราต้องถามถ้าเจอที่เซลล์ที่เขาไม่รู้มันทำให้ลูกค้าติดแท็กซิ่งนะแท็กซิ่งหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าการไปเซ็นสัญญาแล้วไม่ผ่านนะเขาเป็นเซลล์เขาอยู่มาหลายปีเขาคนที่จะพัฒนาเขาต้องเบิ่งว่ามองออกว่าลูกค้าประมาณนี้ไม่มีเครดิตไม่มีสเตทเมนต์เราไปที่ไหนผ่านไปที่ไหนออกง่ายโมแมนว่าโมฮุยในกระทรวงไฟแนนซ์โน้ตให้งานในไฟแนนซ์นั่นเดี๋ยวเลยนะสุดท้ายงานมาไม่ผ่านปุ๊บก็ทำให้ลูกค้าเสียเครดิตอันนี้เขาเรียกว่าติดแท็กซิ่งนะนี่แหละพี่น้องไม่จำเป็นหรอกนะว่าจะเดินสเตทเมนต์หรือไม่เดินสเตทเมนต์เพราะที่นี่เซลล์ไอเสียมคุณภาพทุกคนอยู่แล้วเก่งทุกคนครับครับแก้วเดี๋ยวไอจัดไทยแท็กซุ่งแท็กซิ่งมาอย่าเกิน2รอบเพื่อนพ่อนะมารันเลยอยากได้อีก3รอบด้วยแท็กซิ่ง16รอบพอจัดได้ปะนะ16รอบ16รอบไปที่ไหนไม่ได้ครับมาหาอ้ายได้มั้ยอ้ายออกได้ออกได้ซื้อสดเลยเออกูซื้อก็กูทกศมาซื้อสดรถขวามึงเอ้ยแค่มึงเป็กเซ็ตขนาดนั้นยังบ่ละความพยายามอีกบ่16รอบเอ้าผมพยายามพี่ก็ช่วยผมหน่อยดินะหยุดเคลื่อนไหว6เดือนนอนเป๋อยู่บ้านนะบ่แม่นว่านอนเป๋จะซื้อนะทำงานหมายถึงว่าทำงานบ่แม่นว่ามึงเฮ็ดงาน3มื้อเอ้ยมูไปกู้บัตรเอานําเฮ็ดงานอีก5มื้อเอ้ยนะมึงไปเอาเครื่องกองน้ําให้กูเอานํานะอีก8มื้อเฮ้ยไปเอามอไซค์กูไปเอานําอีกมันก็จะเป็นจังซั่นมันสิได้ซื้อรถซื้อร้านนําเขาจะเคลียร์มันสิได้สินค้ารถยนต์คือเขาบ่ก็รอก่อนดิให้มันสัก6เดือนก่อนอย่าเพิ่งไปกู้หยังอย่าเพิ่งไปเซ็นหยังอยู่ซื้อๆนี่อยู่ซื้อๆเนี่ยพูดจากว่าอยู่ซื้อๆจาก6เดือนอย่าไปเป็นนี้แสดงว่าหาเฮ็ดงานนําบ่แม่นเฮ็ดงานเก็บเงินไปแล้วก็อยู่ซื้อๆห้ามไปเซ็นสัญญาอย่างนั้นสิอ๋อแล้วก็มาหาอ้ายรอบคันมาหาอ้ายอ้ายจะ
ล็อกข้อทีเดียวเราอยู่เลยรับรถแน่นอนโอเคปะไอ้ยังฟังไอ้เสียงไหมเครื่อง 2.4 จ้ะนะสวยจิ๊บเลยฝาโป่งยังไม่เคยถอดเครื่องนิ่งใหม่มากอักเดินทุกจุดนะรับเงินสดครับไม่เดือนสเตทเมนต์ครับไม่มีเครดิตครับเอาคันนี้โบคันนี้ไปขับไป0บาทรับรถนะปีแรกผ่อนแค่ 6,000 หลังนั้นผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาที่ 9,000 ไปถึง 10,000 นะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้า TikTok Facebook หรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามานะส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอ้เดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเกตส่งฟรีโพสหน้าบ้านก็พี่น้องแชร์ไปไวรัลกัน